อนในส่วนนี้แล้วเริ่มจาก Unilever ค่ะได้ใช้ AI นะคะแล้วก็ระบบอัลกอริทึมเข้ามาทำงานนั่นก็คือเขาจะให้ผู้สมัครนะคะซึ่งทุกคนก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็อยู่บนโลกออนไลน์กันอยู่แล้วบริษัทก็เลยโฆษณารับสมัครงานใน Facebook หลังจากนั้นคนที่อยากสมัครงานก็จะคลิกเข้ามาพอคลิกปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าสมัครงานทันทีพอเข้าสู่หน้าสมัครงานไม่ต้องกรอกเรซูเม่อะไรด้วยตัวเองเลยนะคะบริษัทจะดึงเอาข้อมูลส่วนตัวจาก LinkedIn มาเติมในใบสมัครให้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นระบบอัลกอริทึมของ Unilever จะทำการสแกนใบสมัครคัดผู้ที่ไม่เข้าตาออกเลยส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกจะต้องเล่นเกมออนไลน์12เกมที่พัฒนาโดย Pimetrics ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมและการประเมินผู้สมัครด้วยหลักอัลกอริทึมเกมนี้นะคะผู้สมัครต้องเล่นมันเป็นเกมที่คิดมาจากอะไรเกมนี้พัฒนามาจากหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็พื้นฐานปัจจัยต่างๆที่ต้องทดสอบเช่นความทรงจำระยะสั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆผู้ที่สามารถเอาชนะในเกมแล้วผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายหรือน้อยกว่าต้องส่งวิดีโอตามโจทย์นะคะมาที่ HiveView โดยโจทย์จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคนสุดท้ายที่ผ่านทุกด่านและมีความเหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรผู้อำนวยการและผู้จัดการมันลดขั้นตอนนะฮะลด เวลาแล้วไม่จำเป็นต้องเอาคนมานั่งอ่านใบสมัครทีละใบทีละใบอีกต่อไปแล้วถามว่า AI แล้วก็อัลกอริทึมของ Unilever เนี่ยใช้หลักอะไรในการสรรหาคนเขาก็บอกว่ามันถูกโปรแกรมมาให้ประเมินองค์ประกอบบางอย่างเช่นคำศัพท์ที่เราใช้สีหน้าที่แสดงออกมาความเร็วในการตอบคำถามตามทฤษฎีแล้วปัจจัยเหล่านี้สามารถบ่งบอกระดับการศึกษาความเฉลียวฉลาดบุคลิกภาพความมั่นคงทางอารมณ์ของผู้สมัครได้เพราะฉะนั้น Unilever จึงสามารถบอกได้ว่าผู้สมัครคนนี้เหมาะสมกับตำแหน่งขององค์กรหรือไม่โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินและคัดสรรเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมในอนาคตอันใกล้นะคะชีวิตของมนุษย์อย่างพวกเราตกอยู่ในกำมือของ AI แล้วก็อัลกอริทึมโดยสิ้นเชิงแล้วก็